เบียร์ไปแทงเบียร์กระทุกทุกนะเราคิดว่าหมดยก5เนี่ยเราจะตั้งใจอยู่ไหมว่าไม่ได้ยก5ผมว่ายก5เนี่ยเราถือว่าเราทำได้ทำยกนะแต่ว่ากรรมการให้ผ่านนี่อาชีพนี่อาชีพหลายกำปั้นไหมเราทำได้เลยเราจะเอาไปต่อหน่อยได้ไหมโอ้ได้เยอะนะโอ้น่าเสียดายมากถือว่าชกอันดับน่าจะมีมากกว่าพวกนี้นี่ก็นะน้องวันนี้มันยากง่ายไงบ้างครับบนเวทีโอ้รู้ตัวกี่วันครับน้องซ้อมผมซ้อมมาเรื่อยครับซ้อมทำร่างกายมาอยู่แต่ว่ามาแทงกระทันหันเป็นไงเกมบนเวทีวันนี้มันแตกต่างกับไฟที่แล้วยังไงครับแตกต่างเท่าไหร่บ้างไม่เป็นไรเอาใหม่ตามครับติดตามไปเลยวันนี้ขอโทษทุกคนครับไม่น่าจะโอเคครับผมน้องใจไปเพียบน้องไปกำลังใจสู้ต่อไปครับผมตอนแรกใกล้แขนได้อยู่ที่แบบเจ็บเองครับถ้าเป็นน้องทำให้ถูกแต่งแล้ว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 ถูกแต่งเราตอนอยู่ยก5เรายังไม่ใจอยู่ว่าอะไรยก5ได้ทั้งยกครับยก4อ่ะยก4แต่น่าจะเสียเปรียบอยู่แล้วเราก็รู้บนเวทีใช่มั้ยตลอดการชกนี่มันอึดอัดตรงไหนบ้างยกไหนบ้างตลอดการชกเราอึดอัดตรงไหนบ้างน้องเขาได้ข้องใจมั้ยน้องข้องใจนะก็แน่นอนแหละแพ้เบียดสูสีแบบนี้ก็อยากจะแก้มือไหมสักครั้งหนึ่งพิกน้ำหนักพิกกันไหนดีน้อง129น้องบิวนี่ปล่อยเท่าไหร่138วันนี้เราชกเท่าไหร่136 137 137เราปล่อยมาชกกันนะถ้าเจอกันใหม่129ก็พร้อมตลอดขออีกสักครั้งหนึ่งเมื่อกี้เจอแม่เอ๋ครับลงมาจากเวทียังไม่เจอนะโอเคครับน้องเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผม